่พี่น้องวันนี้สิมาผัดเคี้ยวหวานหมึกนะพี่น้องเนาะวันนี้ใส่เป็นหนวดหมึกนะพี่น้องก็หนวดปลาหมึกเขานี่แหละเขาเรียกง่ายๆเรียกหมึกพี่น้องเขาอาจจะว่าเป็นตระกูลปลาวัตถุดิบเขากับบะหมี่อย่างไรพี่น้องเขาจะมีเขาเลยเป็นรักเลยพี่น้องเขาเขาใส่ข้าวมะลินะพี่น้องเนาะเศษตู้เย็นไม่ลายมือนั่นแหละอันนี้กะโหระพาใบโหระพานะพี่น้องเนาะหอมๆใส่นะพี่น้องเนาะเครื่องแกงก็เป็นเครื่องแกงเคี่ยวหวานด้วยพี่น้องไปหาซื้อมาเอาก็ได้บ่ได้อาจจะบ่ได้ตำเองเนาะพี่น้องอันตำอาจจะบ่เป็นอันแรกอะขั้นตอนแรกเขาลวกผักเข้ากันพี่น้องลวกผักลวกฟักทองให้เรียบร้อยพี่น้องวันนี้ใส่ฟักทองมีกะหล่ำน้ำพี่น้องผักแกงเขาอยากกินผักแกงเขาก็ใส่เข้าไปเลยพี่น้องวันนี้ก็จะมีผักอยู่3อย่างเนาะมีกวางตุ่งน้ำพี่น้องลวกให้มันสลกแหละพี่น้องแต่ว่ามีฟักทองกันลวกให้มันสุกในจักน้อยพี่น้องเอาไปใส่ผัดแล้วมันจะเป็นกลมเขียวปุดปุดนะพี่น้องมันจะเป็นตะกินนะอันดับแรกลวกเรียบร้อยแล้วก็มาเอามาผัดด้วยกันพี่น้องผ้าไปอันนี้ก็ต่อไปก็มาลวกหนวดหมึกพี่น้องหนวดปลาหมึกนั่นเดี๋ยวพี่น้องเอามาลวกให้มันสุกสุกแล้วเขาก็ไปเอาไปใส่ตอนเขาผัดแล้วพี่น้องผัดเขาพี่น้องอันนี้เขาลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มขั้นตอนการผัดเลยพี่น้องเขาจะมีกระเทียมนะคะเครื่องแกงเคี่ยวหวานนะพี่น้องใส่สไปซ์พัดพี่น้องเนาะอันนี้คือพัดแห่งความรู้ก่อนจะได้น้องพี่น้องกินนี่บ่อยากบอกแล้วจะลบอกวนต้องใส่ไข่ไก่สองฟองน้ำหนึ่งเนาะไข่ไก่ใส่ลงไปตีเตี๋ยมันคลุกเข้ากันเลยพี่น้องกับไอ้เครื่องแกงเนาะสูตรนี่แซ่บพี่น้องลองเฮ็ดแล้วแซ่บอีหลีอันนี้จะเฮ็ดเป็นเสียพี่น้องเอาเขามาคลุกบีเม็ดเขาที่มันเป็นก้อนนะพี่น้องที่ไอ้น้องก็บ่ได้บีมาก่อนหน้านี่ดีๆใส่หอมใหญ่พี่น้องใส่หอมใหญ่ใส่หนวดปลาหมึกพี่น้องใส่มะเขือเทศอันนี้ก็ใส่ลงไปแล้วก็พาดให้เขาสุกกับพี่น้องเด้ออันนี้ก็พาดใส่เตาถ่านนั่นเตาเก่าจะเดินเท่านั้นแหละพาดไปเรื่อยๆให้มันหอมอันถ้าได้กินได้ทั้งบ้านได้กินได้โอ้บ่อยากบอกเลยว่ากินมันหอมแห้งพี่น้องเครื่องแกงมันออกแล้วมันถือกันนะพี่น้องอันนี้ก็ใส่ผักที่เฮาลวกไว้พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นฟักทองกะหล่ำปีล่ะค่ะกวางตุ่งพี่น้องที่เฮาลวกไว้ก็มาพักเดี๋ยวมันไอ้ซุปละพี่น้องมันสลบละมันซุปไปก่อนอันนี้ให้ก็ใส่ใบโหระพาเนาะพี่น้องเนาะมันจะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกเลเวลนึงพี่น้องอันนี้ก็พัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องหน้าตาก็สิประมาณนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นไว้เด้อจะฝากเบิ่งฝากแย่งไว้เด้อขอบคุณหลายๆจ้า